แนะนำเคสสาย Samsung S24 เลือกรุ่นไหนดีวันนี้วีแกะจะมารีวิวให้ดูกันค่ะโดยวันนี้นะคะวีแกะก็จะมาแนะนำเคสใส่นะคะโดยเราจะเริ่มจากเคสใส่ที่มีความบางเบาเน้นกันรอยขีดข่วนค่ะหรือจะเป็นเคสใส่ที่กันกระแทกกระดับเริ่มต้น 1.2 เมตรค่ะและก็เป็นเคสใส่เน้นกันกระแทกนะคะที่กันกระแทกอยู่ระดับ3เมตรขึ้นไปค่ะก่อนจะไปชมรีวิวกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะคะกด Subscribe ช่องวีแกะกันไว้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะสำหรับรุ่นแรกนะคะกับเคสแบรนด์อาราลีรุ่นนูกินนะคะแบรนด์จากประเทศเกาหลีค่ะได้ว่าพอใส่เข้าไปแล้วนะคะก็จะเห็นสีเครื่องของเรานะคะได้อย่างชัดเจนค่ะจะมีความบางเบาค่ะตัวเคสเนี่ยผลิตจากโพลีคาร์บอเนตทั้งชิ้นนะคะแล้วก็ตัวเคสเนี่ยก็เคลือบสาร UV ป้องกันเคสเหลืองนะคะก็จะมีโอกาสเหลืองได้ช้าค่ะมีความบางเพียง 1.1 มิลลิเมตรเท่านั้นนะคะและรุ่นนี้นะคะก็จะเน้นเรื่องของการกันรอยขีดข่วนนะคะก็จะไม่เน้นในเรื่องของการกันกระแทกค่ะปุ่มกดนะคะก็เว้นช่องมาให้ใช้งานได้ง่ายนะคะช่องพอร์ตด้านล่างนะคะก็เว้นนะคะให้เราใช้งานได้ง่ายเช่นกันค่ะด้านข้างนะคะก็มีรูนะคะสำหรับคล้องสายอิสเซอรี่ตกแต่งเครื่องของเราค่ะสำหรับนูกินนะคะเป็นเคสบางให้ฟิลเหมือนไม่ได้ใส่เคสโชว์สีเครื่องเต็มๆค่ะราคา650บาทเท่านั้นค่ะอีกหนึ่งรุ่นกับแบรนด์อาราลีนะคะกับรุ่นเฟล็กซิลค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นเคสที่มีความยืดหยุ่นนะคะตัวเคสเป็นเคสนิ่มนะคะผลิตด้วย TPU ค่ะตัวเคสเนี่ยมีความบางเพียง2มิลลิเมตรนะคะเมื่อใส่เข้ากับตัวเครื่องแล้วนะคะก็จะทำให้ตัวเครื่องสวยงามค่ะและตัวเคสนะคะเขาก็จะกันกระแทกนะคะมากกว่ารุ่นนูกินค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะกันกระแทกอยู่ที่ 1.2 เมตรค่ะตรงปุ่มกดนะคะก็ทำมาให้ใช้งานได้ง่ายนะคะช่องพอร์ตต่างๆเนี่ยก็เว้นไว้ให้ใช้งานได้สะดวกค่ะด้านข้างก็มีรูเอาไว้คล้องสายของเช่นกันค่ะมี2สีให้เลือกนะคะกับสีใสค่ะแล้วก็เคลียร์แบ็กนั่นเองค่ะราคา590บาทเท่านั้นค่ะถ้าใครที่มีอุปกรณ์เสริมสำหรับแมกเนตนะคะก็แนะนำเป็นอาราลีรุ่น Duper M ค่ะรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นเคสใส่นะคะที่มาพร้อมแม่เหล็กแมกเนติกค่ะตัวเคสเป็นแบบไฮบริดค่ะเคสด้านหลังเนี่ยเป็นโพลีคาร์บอเนตนะคะและด้านข้างเนี่ยก็เป็นขอบ TPU ใสค่ะรุ่นนี้นะคะก็ให้ความใสทั้งชิ้นค่ะแล้วก็ยังกันรอยขีดข่วนได้ดีด้วยค่ะเคสด้านหลังไม่เหลืองง่ายนะคะและตัวเคสนะคะก็มีความบางเพียง 1.5 มิลลิเมตรเท่านั้นค่ะกันกระแทกอยู่ที่ระดับ 1.2 เมตรด้วยค่ะด้านปุ่มกดนะคะก็ทำมาให้กดใช้งานได้ง่ายนะคะเว้นช่องพอร์ตต่างๆไว้ให้เราใช้งานได้สะดวกค่ะด้านข้างรุ่นนี้ก็มีรูร้อยสายของได้เช่นกันค่ะรองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมที่มีแมกเนติกได้อีกด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็มีสีเคลียร์นะคะแล้วก็สีแมตต์แบ็คค่ะราคา990บาทเท่านั้นค่ะขอแนะนำอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ใช้งานร่วมกับแมกเนตนะคะกับแบรนด์ VIS รุ่น MagSafe Crystal Mix ค่ะเป็นเคสสายแบบคริสตัลเคลียร์นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็เป็นเคสแบบไฮบริดค่ะด้านหลังเนี่ยเป็นโพลีคาร์บอเนตนะคะแล้วก็ขอบด้านข้างเนี่ยเป็น TPU ใสนะคะที่มีความแข็งแรงทนทานค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็ช่วยกันรอยขีดข่วนค่ะแล้วก็กันกระแทกกระดับเริ่มต้นช่วยลดรอยนิ้วมือได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะขอบเคสยกสูงทางด้านหน้าจอแล้วก็เลนส์กล้องค่ะด้านปุ่มกดนะคะก็ทำมาให้กดได้ง่ายค่ะด้านล่างนะคะก็เว้นช่องพอร์ตต่างๆไว้ให้ใช้งานได้สะดวกค่ะด้านข้างมีรูคล้องสายนะคะเพิ่มความสะดวกในการใช้งานด้วยตัวแม่เหล็กแมกเนติกค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะราคา 1,290 บาทเท่านั้นค่ะเคสใสจากฝั่งเกาหลีอีกหนึ่งแบรนด์นะคะกับแบรนด์ลิงเก้รุ่นฟิวชั่นค่ะรุ่นนี้นะคะตัวเคสเป็นแบบไฮบริดที่มีสไตล์มินิมอลค่ะด้านหลังเนี่ยเป็นโพลีคาร์บอเนตนะคะแล้วก็ขอบด้านข้างเป็น TPU ค่ะตรงด้านข้างนะคะก็เพิ่มไมโครดอทกันคราบลายน้ำมาอีกด้วยค่ะตัวเคสเนี่ยมีความบางแล้วก็น้ำหนักเบามากๆค่ะด้านหลังเคสนะคะก็จะเสริมมุมนะคะยกขึ้นค่ะกันรอยขีดข่วนเมื่อเราวางลงกับพื้นนั่นเองค่ะและรุ่นนี้นะคะก็กันกระแทกในระดับเริ่มต้น 1.2 เมตรค่ะขอบเคสด้านหน้าจอยกสูงนะคะและบริเวณเลนส์กล้องนะคะก็ออกแบบมาให้พอดีกับตัวเลนส์กล้องอีกด้วยค่ะปุ่มกดนะคะกดใช้งานได้ง่ายค่ะเว้นช่องพอร์ตต่างๆไว้ให้ใช้งานได้สะดวกนะคะด้านข้างก็มีรูสำหรับคล้องสายเช่นกันค่ะสำหรับลิงเก้รุ่นฟิวชั่นนะคะราคา690บาทเท่านั้นค่ะอีกรุ่นกับเคสใส่ Q-Dot รุ่นไฮบริดค่ะซึ่งสำหรับรุ่นนี้นะคะตัวเคสด้านหลังเนี่ยเขาก็ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตค่ะ
รุ่นนี้เนี่ยเขาก็เคลือบป้องกันรอยขีดข่วนมาด้วยนะคะตัวเคสเนี่ยกันกระแทกอยู่ที่ระดับ2เมตรนะคะแล้วตัวเคสนะคะก็มีเทคโนโลยีไมโครดอทนะคะที่จะช่วยป้องกันคราบลายน้ำอีกด้วยค่ะพร้อมเคลือบสารป้องกันเคสเหลืองนะคะให้เคสนะคะใส่ได้ยาวนานค่ะขอบหน้าจอเลนส์กล้องนะคะยกสูงค่ะแล้วปุ่มด้านข้างนะคะก็กดใช้งานได้ง่ายค่ะด้านล่างนะคะเว้นช่องพอร์ตต่างๆไว้ให้ใช้งานได้สะดวกนะคะและรุ่นนี้ก็มีสายคล้องมาให้เช่นกันค่ะสำหรับรุ่นนี้ราคา790บาทเท่านั้นค่ะอีกแบรนด์นะคะกับแบรนด์แซกรุ่น Crystal Palette ค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นเคสใสที่เน้นในเรื่องของการกันกระแทกค่ะตัวเคสนะคะก็จะเป็นวัสดุกราฟีนนะคะที่มีความแข็งแรงรองรับการกันกระแทกได้ดีค่ะและยังกันกระแทกอยู่ที่ระดับ4เมตรค่ะตัวเคสนะคะดีไซน์มาให้บางเบานะคะกันรอยขีดข่วนได้ดีมากๆค่ะเคลือบสารป้องกันเคสเหลืองนะคะจับถือใช้งานได้อย่างถนัดมือนะคะรุ่นนี้ตรงปุ่มกดนะคะก็กดใช้งานได้ง่ายนะคะด้านล่างเนี่ยก็เว้นช่องพอร์ตมาให้ใช้งานได้ง่ายค่ะสำหรับเรื่องที่ตุนถืออยู่นะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเสริมนะคะตัวขาตั้งนะคะเอาไว้สำหรับตั้งวางดูคอนเทนต์นะคะตั้งได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนค่ะตรงกรอบเลนส์กล้องนะคะสำหรับแบรนด์แซกเนี่ยเขาก็จะดีไซน์ออกมานะคะก็มีความเท่นะจะมีโลโก้แบรนด์อยู่ตรงมุมของกรอบเลนส์กล้องด้วยนะคะสำหรับ Crystal Palette รุ่นที่ไม่มีขาตั้งนะคะราคา990บาทเท่านั้นค่ะและรุ่นที่มีขาตั้งนะคะราคา 1,290 บาทค่ะอีกหนึ่งรุ่นนะคะกับแบรนด์แซกนะคะกับรุ่นซันตาครูซคลิกสแตนนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นเคสที่เป็นฝาหลังใสนะคะแล้วก็ตรงขอบเคสเนี่ยเขาก็จะตัดขอบนะคะเล่นสีให้ตัวเครื่องของเราเนี่ยสวยโดดเด่นมากขึ้นค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะตรงขอบด้านข้างเคสนะคะเขาก็ซอล่อมมานะคะให้เราจับถือใช้งานได้แบบกระชับมือไม่ลื่นหลุดมือด้วยนะคะตัวดีไซน์นะคะเขาก็จะดีไซน์มาแบบเพียวบางน้ำหนักเบานะคะและรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับขาตั้งนะคะที่สามารถตั้งดูคอนเทนต์ได้ยาวๆเลยค่ะเวลาพับเก็บนะคะก็เรียบไปกับตัวเคสเลยค่ะและตรงบริเวณเลนส์กล้องนะคะเขาก็ทำมายกสูงป้องกันตัวเลนส์กล้องค่ะในส่วนของปุ่มกดนะคะเขาก็ทำออกมากดได้ง่ายๆเลยค่ะด้านล่างนะคะก็เว้นช่องพอร์ตนะคะให้กดใช้งานได้สะดวกค่ะให้สีโดดเด่นด้วยวัสดุ TPU นะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีความยืดหยุ่นนะคะตัวนี้นะคะก็ใช้วัสดุกราฟีนนะคะเสริมความแข็งแรงนะคะกันกระแทกอยู่ที่ระดับ4เมตรเลยค่ะตัวเคสนะคะพอใส่ตัวเครื่องเข้าไปเนี่ยก็ให้ความแข็งแรงบึกบึนมากค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะราคา 1,290 บาทเท่านั้นค่ะอีกหนึ่งแบรนด์นะคะกับเคสแบรนด์ออโตบ็อกซ์รุ่น React ค่ะซึ่งออโตบ็อกซ์นะคะก็เป็นแบรนด์จากประเทศอเมริกาค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะเขาก็จะมาในดีไซน์ที่มีความบางนะคะแล้วก็มีความเบามากๆนะคะวัสดุด้านหลังนะคะเป็น PC ค่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะเป็น TPU ที่มีความยืดหยุ่นนะคะรุ่นนี้เนี่ยก็จะช่วยกันรอยขีดข่วนได้ดีมากๆค่ะตรงบริเวณปุ่มกดนะคะก็ทำมาให้กดใช้งานได้ง่ายนะคะด้านล่างช่องพอร์ตนะคะก็เว้นไว้นะคะให้ใช้งานได้ง่ายเช่นกันค่ะรุ่นนี้นะคะขอบของเลนส์กล้องก็ยกสูงป้องกันเลนส์กล้องนะคะแล้วก็ป้องกันหน้าจอเช่นกันค่ะสามารถจับถือได้อย่างถนัดมือนะคะแล้วก็กันกระแทกอยู่ที่ระดับ 1.2 เมตรค่ะสำหรับ React นะคะราคา 1,090 บาทเท่านั้นค่ะอีกหนึ่งรุ่นกับแบรนด์ออโตบ็อกซ์นะคะกับรุ่นซิมิตี้เคลียร์ค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะเขาก็จะกันกระแทกนะคะได้มากกว่าตัว React ขึ้นมานะคะโดยตัวเคสนะคะเขาก็ออกแบบมาให้มีความหนากว่ารุ่น React นะคะแล้วก็ตัวเคสเนี่ยด้านหลังค่ะเขาจะเป็นวัสดุโพลีคาร์บอเนตค่ะตัวขอบด้านข้างเนี่ยก็จะเป็น TPU ยืดหยุ่นนะคะเวลาใส่เข้าไปกับตัวเครื่องแล้วเนี่ยก็ให้ความแข็งแกร่งนะคะดูปกป้องเครื่องได้เป็นอย่างดีค่ะตรงบริเวณเลนส์กล้องเนี่ยก็ยกสูงนะคะป้องกันเลนส์กล้องและก็ป้องกันหน้าจอเช่นกันค่ะซึ่งสำหรับซิมิตี้นะคะเขากันกระแทกอยู่ที่ระดับ3เมตรเลยค่ะตรงปุ่มกดนะคะก็ออกแบบมาให้กดใช้งานได้ง่ายนะคะแล้วบริเวณด้านล่างเนี่ยก็เว้นช่องพอร์ตไว้ให้ใช้งานได้ง่ายเช่นกันค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะราคา 1,590 บาทเท่านั้นค่ะและรุ่นสุดท้ายนะคะกับเคสกันกระแทกแบรนด์ยอดนิยมค่ะกับแบรนด์ UAG รุ่น Pio ค่ะเป็นเคสใสนะคะที่เขาจะเคลือบสารให้ใส่ได้อย่างยาวนานนะคะตัวเคสด้านหลังนะคะก็เป็นวัสดุ PC นะคะแล้วก็ขอบด้านข้างเป็น TPU ค่ะเสริมมุมให้มีความหนานะคะเพื่อรองรับการกันกระแทกนะคะการกระแทกอยู่ที่ระดับ 4.9 เมตรเลยค่ะสำหรับรุ่นที่ตุนถืออยู่เนี่ยเขาจะเป็นรุ่นที่มีแมกเนตนะคะก็สามารถใช้งานกับอุปกรณ์แมกเนตได้นะคะต้องปุ่มกดนะคะก็ทำมาให้กดใช้งานได้ง่ายค่ะ
ด้านล่างนะคะก็เว้นช่องพอร์ตไว้นะคะให้ใช้งานได้สะดวกเช่นกันค่ะตรงบริเวณขอบเลนส์กล้องนะคะก็ยกสูงขึ้นนะคะป้องกันเลนส์กล้องนะคะแล้วก็ป้องกันหน้าจอด้านหน้าด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากได้เคสใสที่กันกระแทกโหดสุดนะคะก็แนะนำเป็น UAG Pio นะคะมีให้เลือก2แบบนะคะสำหรับแบบที่มี MagSafe ค่ะราคา 1,890 บาทนะคะหรือจะเป็นเคสใสล้วนนะคะแบบไม่มี MagSafe นะคะราคา 1,590 บาทเท่านั้นค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวเคสใส S24 นะคะใครชอบรุ่นไหนนะคะสามารถสนใจสั่งซื้อได้ที่ www.wiget.com นะคะหรือจะเป็น Shopee Lazada ค้นหาหน้าร้าน Wiget ได้เลยค่ะใครที่อยากดูสินค้าตัวจริงนะคะก็สามารถเข้าไปดูที่ร้าน The Gadget ทั้ง3สาขาหรือตัวแทนจำหน่ายของ Wiget ทุกที่เลยค่ะอย่าลืมนะคะมองหาอุปกรณ์เสริมแบรนด์ชั้นนำระดับโลกมองหา Trusted by Wiget